โอเคโบสวากาตุส okay. bon so สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีนะคะจากเมืองไทยโบสวัก bon so เดลาติลอนเจ้ตอนนี้นะคะเป็นเวลาสี่ทุ่มนะคะอีเลอีเลดิเซอร์อีเลดิเซอร์แมนเจอร์โนโอเคแพามาก่อนเวลานิดนึงเพราะแพลจะมาเทดสอบว่าวิดีโอมันใช้ได้ไหมโอเค อุย้ยทุกคนตรงเวลามากเข้ามาปุ๊บมีคนเข้ามาเลยนะคะขอบคุณที่ตรงเวลานะคะโ <Okay. S 2> อเคซาฟิลุโต้กูงเซปฟิมันเป็นเวลานานมากนะคะที่เราไม่ได้เจอกันนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยแพวจะเน้นสอนส่วนตัวเยอะนะคะสอนส่วนตัวก็เลยไม่ค่อยได้มาทําวิดีโอยังไม่คือบอกว่ามีเวลาไหมก็คือมันเหมือนแบบพอเตรียมสอนส่วนตัวเนี่ยมันก็เลยทําให้แบบไม่ได้โฟกัสเรื่องอื่นแต่ว่า จะต้องเริ่มมาโฟกัสใหม่แล้วนะคะโอเคมาตอนนี้ก็แพลวขอทักทายก่อนนะคะสำหรับคนที่เข้ามาใหม่ก็ยินดีต้อนรับนะคะวูเซตเลเวเวนิวก็คือพวกคุณยินดีต้อนรับเข้าสู่เบอร์นิวชูคมาเชนนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของแพลวนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ติดตามแพลวมานานกข็ขอบคุณทุกคนนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เพจแล้วก็ใครติดตามบน u t u b e นะคะก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งนะคะเวลาลงวิดีโอก็จะได้ไม่พลาดนะคะว่าอันไหนเป็นวิดีโอใหม่เนาะโอเคอย่าลืมนะกด subscribe นะคะหรือกดปุ่มซับออนนี่แล้วก็มีมีขุดปุ่มกระดิ่งอะ่ะเออนะคะโอเคตอนนี้สี่ทุ่มเนาะก็ค่อนข้างจะเริ่มเริ่มง่วงแล้วแต่ว่าเดี๋ยวสอนไปสักพักก็จะไม่ง่วงเพราะว่าแพลวเลกช่วงนี้แพลวก็สอนดึกๆเย็นเย็นดึกๆนะคะอ่าเดี๋ยวแพลวขออ่านคอมเมนต์ก่อนละกันไม่ได้เจอนานเลยนะคะ วูมเมอร์มงคีก็คือพวกคุณทำให้แพลวคิดถึงนะคะเ,เวลาไลฟ์กับวันนะคะแพลวเดือนนี้แพลวขอเป็นทุกวันศุกร์สี่ทุ่มไปก่อนถ้าเกิดว่าช่วงไปเดือนตุลาเนี่ยทางยุโรปจะปรับเวลาเดี๋ยวแพลจะดูอีกทีว่ายังคงเวลานี้ไว หรือเปล่านะคะหมดเดือนนี้ก่อนเนาะทุกวันศุกร์นะอย่าลืมทุกวันศุกร์เวลาไทยนะคะสี่ทุ่มแพลจะหาเรื่องมาไลฟ์อาจจะไม่ได้เป็นเรื่องต่อเนื่องแต่มาเป็นเรื่องๆไปนะคะส่วนในหัวข้อของเรื่องวันนี้เนี่ยจะเป็นเริ่มนับหนึ่งกรมม่าใหม่นะคะเพราะว่าเห็นว่าหลายคนเนี่ยมาติดตามเพจแพลใหม่นะแพลก็เลยโอเคสําหรับคนที่ไปไม่ถูกนะคะเรื่องกริมแมกริมแนฟของแกรมแมฟฝรั่งเศสไปไม่ถูกนะมาเริ่มกันวันนี้เนาะ ไปช้าๆหรือใครเรียนมาแล้วแต่อยากทวนก็ได้นะคะอืคุณยุ้ยนะคะสวัสดีค่ะโบสวัสดคุณรัชชนุนะคะสวัสดีค่ะคุณพิมพิมพและพัทนะคะสวัสดีค่ะคุณอ้อนคุณอ้อนนะคะหรือคุณอน้นน่าจะคุณอ้อนนะคะคุณอ้อนสวัสดีค่ะโอเคแล้วก็คุณ ด,ดูดาวดูบงสวัวบงสัวค่ะคุณวรรณพรบงสัวนนะคะอโอเค okay. แล้วก็คุณพี่พุทธนะคะบงสัวค่ะสวัสดีค่ะคุณดูเอมิลีนปารีสโอ้โหต้องดูเลยนะคะแพวบอกเลยว่าดูรวดสนุกมากสนุกมากเอมิลีนปารีสนี่ทำให้แบบว่านึกถึงตัวเองใช่ไหมใครที่ไปอยู่ต่างแดนนะคะยิ่งประเทศฝรั่งเศสเนี่ยนึกว่าตัวเองเป็นเอมิลี่เลยไหมใครเห็นด้วย คือแพลวคือแพมีความรู้สึกว่าเอมิลี่เนี่ยเหมือนเป็นตัวแทนของคนที่ต่างชาติที่เข้าไปอยู่ในในฝรั่งเศสนะคะแล้วแบบยังไม่ได้เรื่องภาษาแล้วแบบรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมพอไม่ได้เรื่องภาษาแค่เรื่องเดียวเนี่ยกลายเป็นเหมือนแบบชั้นแตกต่างมันคือ culture shock นะคะร culture entre les Français les นเป็นความแตกต่างในเรื่องวัฒนธรรมนะคะของคนฝรั่งเศสและ ชาวต่างชาติเนาะต้องไปดูนะต้องดูนะคะอืคุณซซมแวเหรสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณยุ้ยนะคะอยู่ฝรั่งเศสนะโอเคนะคะก็คือเนี่ยแพลพยายามไลฟ์เวลานี้เพราะว่ากำลังหาจุดกึ่งกลางนะคะระหว่างเวลาไทยแล้วก็เวลายุโรปนะกลางๆมาพร้อมๆกันไม่ใช่พร้อมๆหมายถึงว่าเวลามันจะได้ไม่แบบเช้าเกินไปหรือดึกเกินไปนะคะ เมาก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามานะคะเดี๋ยวแพลว่าแพวจะเริ่มแล้วตอนนี้เข้ามา70คนแล้ว Je s u u s très c o o t t n t t นะคะ mm hmm. ก็ยินดีต้อนรับอีกอีกครั้งหนึ่งนะคะ vous êtes l e พ b i e n v ว n u s พวกคุณ <laughs> จะแปลภาษาไทยตลกมากเลยคือ Vous êtes les b i e n v e n u s ก็คือพวกคุณถูกต้อนรับให้เข้ามา <laughs> ยินดีต้อนรับนั่นเองนะคะโอเคในเรื่องวันนี้ที่แพลวจะไลฟ์นะคะแพลวได้แปะลิงก์ไว้ให้แล้วนะคะเป็นลิงก์ทีเออ่เป็นแบบฝึกหัดเนาะแพลวจะได้อธิบายไปพร้อมๆกันก็ขอเตรียมความพร้อมก็คือ,อถ้าเกิดว่าใครพร้อมที่จะเรียนแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสีออ่ทุ่มสีนาทีละผ่านมาสีนาทีนะคะ ê t v s u s ê t si vous êtes prêt ก็คือถ้าคุณพร้อมแล้ว a p p u y e sur u n s'il vous plaît กด หน p ่งแ e r sur un กดหนึ่งนะคะแพืวจะได้เริ่ม r que je puisse commencer maintenant เพื่อที่แพววจะได้เริ่มต้นนะตอนนี้เลยเนาะโอเคก็ <No. Okay. S 1> <God. S 2> อย่าลืมนะคะในระหว่างนี้ใครเข้ามาใหม่ยังไม่ได้กดยังไม่กดไลค์กดแชร์กดกดไลค์เพจนะคะแล้วก็กดติดตามถ้าทาง YouTube นะคะก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้เตือนว่าโอเควิดีโอมาแล้วมาเรียนเป็นวิดีโอใหม่เนาะ เดี๋ยวแพลวจะสลับสลับในที่นี้ก็คือ,อ,อตัวนี้สลับยังสลับมาเป็นหน้าหน้าที่เอาไว้เขียนนะคะเนาะเห็นแล้วเนาะค่ะจะเป็นเรื่องที่เ,เป็นเรื่องของแกรมมาฝรั่งเศสนะคะขั้นพื้นฐานเลยเริ่มต้นเรียนอะไรดีหมายถึงว่าเราเรียนภาษาฝรั่งเศสเนี่ย ควรรู้จักอะไรก่อนเนี่ยเป็นเรื่องแรกนะคะที่ควรรู้จักควรเรียนเออบอกเลยว่าควรเรียนถ้าเรายังไม่เข้าใจนะจุดนี้อย่าเพิ่งไปเรื่องอื่นเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องเริ่มต้นของการเรียนภาษาฝรั่งเศสแกรมมาฝรั่งเศสต้องบอกว่าแกรมมาฝรั่งเศสนะคะบางคนบอกว่าแกรมมาไม่จําเป็นหรอก มันจําเป็นสินะจาเป็นแกมมาเนี่ยจำเป็นแต่ว่าไม่ได้จําเป็นมากมากขนาดนั้นแต่คือมันเป็นพื้นฐานที่ทําให้เราสร้างประโยคเองได้บางคนบอกว่าไม่จําเป็นอ่ะไปจําเขามาพูดพูดมันก็ได้แต่ว่ามันจะไม่ไม่เทสเซฟิกัสประโยคของคุณจะไม่เอฟฟิกัสก็คือไม่มีประสิทธิภาพก็คือคุณพูดไปจํามาบางทีออกเสียงไม่ถูกต้องอ้าวส่งต่อไม่ถูกอ่ะแล้วเราไม่รู้ว่าคำคำนั้นเขียนยังไงหรือแบบมันมาจากประโยคไหน ก็ผิดพลาดหมดเลยแต่ถ้าเรารู้แกมม่านะคะเราเอาไปใช้พูดแต่งเองเอาไปพูดถึงแม้ว่าเราแบบเขาไม่ใช้ประโยคนี้ก็ตามแต่ว่าเราแต่งถูกต้องเขาก็ยังพอเข้าใจได้นะคะมันก็สำคัญทุกอย่างสำคัญการการพูดการโพนงซีการออกเสียงเรื่อง grammar ก,ก็สำคัญทุกเรื่องสำคัญหมดใครบอกว่าเรื่องนี้ไม่สำคัญสำคัญหมดทุกเรื่องอยู่ที่ว่าการนำไปใช้ของแต่ละคนเนี่ยสำคัญมากน้อย แค่ไหนอย่างเช่นแถวคนที่ไปเรียนต่อนะคะคนที่ไปเรียนต่อสิ่งที่จําเป็นมากที่สุดก็คือการเอาตัวรอดก่อนการพูดในเรื่องเบื้องต้นนะคะเพราะประเทศฝรั่งเศสต้องใช้ภาษาฝรั่งเศสแล้วก็กัมแม a r ต้องใช้มากๆต้องเรียนกัมแมขั้นพื้นฐานไปนะคะบอกบอกก่อนเลยว่าถ้าจะไปเรียนที่ฝรั่งเศสนะคะให้เรียนก r มม m a ที่เมืองไทยไปก่อนถ้าไปเรียนที่นู่น ถ้าแบบเราเร็วไม่พอนะคะเราไม่ได้เป็นนักเรียนแบบหัวไวขนาดนั้นอาจจะทำให้มึนได้เพราะว่าภาษาฝรั่งเศสมันไม่ได้มันไม่ได้ง่ายเหมือนภาษาอังกฤษจอกอังกฤษง่ายไหมมาเจอฝรั่งเศสคือภาษาอังกฤษคือง่ายไปเลยนะคะคือมันไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่มันมีความซับซ้อนเยอะจำเยอะนะคะมันเยอะจะรู้สึกว่ามันยากเนาะโอเคแพลวเริ่มเลยแล้วกันนะคะเพราะาตอนนี้ทุกคนกดหนึ่งแล้ว อ่ะก็ขอโทษที่สายไม่ใช่สายหมายถึงว่ายืดมาเป็น7นาทีเพราะว่าไม่ได้เจอนานนะคะขอโหมโรงนานๆหน่อยเออเพียวยังไม่ได้แชร์ของตัวเองเลยอ่ะทุกคนอย่าลืมกดแชร์นะคะให้เพื่อนๆได้ดูด้วยอ่เป็นการเรามาทวนแกมนมากกันใหม่เนาะอ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอเข้าหน้าของตัวเองก่อนนะคะเออเออเอเอ พอ Facebook มันปรับไอ้นี่ใหม่อ่ะ Manager Page นะคะใช้ไม่ค่อยเป็นโอเคแชร์ไม่ได้อ่ะ <laughs> รู้สึกว่ามันไม่มีที่แชร์อ่าสักครู่นะคะ Un moment s'il vous plaît ทำไมไม่ได้หรอ Maskier les commentaires les plus r é c e n t s vos réponses No n อ่าไม่เป็นไรไม่ได้ไใหเแชร์แชร์ไม่เป็นนะคะเป็นมันอัปเดตใหม่อ่ะมาเริ่มกันเลยนะคะดูที่เอกสารที่เพาให้ไปก็คือหน้านี้เริ่มต้นของทุกบทเรียนนะคะเรื่องของก r ามแ m ม a มันจะเริ่มต้นที่ v e ็ b a อกับ a าวั r แต่ก่อนที่จะเริ่ม add กับ a า o ัวคืออะไรเราจําเป็นต้องรู้จากประธานของประโยคก่อนประธานของประโยคนะคะเราจะพูดถึงตัวนี้ เลบคุณอนสุจก่อนเลบคุณอนสุจเลบคุณองคืออะไรเลบคุณอนก็คือคำสรรพนามที่ใช้แทนคำนามนะคะคำสรรพนามที่ใช้แทนคำนามเช่นคำนามคืออะไรบ้างคำนามคือคนสัตว์สิ่งของสถานที่เป็นคำนามหมดเลยนะคะคราวนี้อย่างเช่นแพระพูดว่าปากกาคอมพิวเตอร์เอ่อซาร่าเอมิลี่ เออเออพี้ย uh, uh, พวกนี้ก็คือคำนามหมดเลยอากาศคือคำนามแต่เราจะแทนคำพวกนี้ว่ามันหล่อนเขาพวกเราเธออย่างเงี้ยโดยที่ไม่มีพูดซ้ำอีกแล้วโดยที่ไม่ได้พูดซ้ำอีกแล้วนะคะเราจะเรียกคำพวกนี้ว่าลิโพนก็คือคำสรรพนามเพราะคำสรรพนามมีหน้าที่เอาไว้แทนที่คำนามนั่นเองเพื่อเป็นการเลี่ยงการพูดซ้ำเราจะไม่พูดซ้ำอะ่ะอย่างเช่น ฉันซื้อปากกามาปากกามีสีน้ําเงินน่ะปากกามันแพงอะ่ะปากกามันราคาปากกาปากกาปากกาน่าทำคานไหมเราพูดแต่คํานามคํานามคํานามดังนั้นเราจึงต้องมีคาสรรพนามเนี่ยฉันซื้อปากกามามันราคา2ยูโรมันเป็นสีน้ําเงินน่ะมันถูกมากเนี่ยเห็นไหมเรามีคำว่ามันพูดถึงเอมิลี่แล้วกันเนี่ยฉันดูเออเนี่ยเอมิลี่อ่ะสวยมากเลย แต่ถ้าเราพูดว่าเอมิลี่เอมิลี่ทั้งเรื่องนะเอมิลี่นะแบบเป็นคนอเมริกัน Emily, เอมิลี่สูงเอมิลี่ผอมเอมิลี่เอมิลี่น่ารำคาญไหมเออเราเปลี่ยนเป็นเนี่ยเอมิลี่เนี่ยเ,เป็นคนอเมริกันหล่อนแทนที่ว่าหล่อนนะคะมันจำเป็นต้องมีเล็บคุณหนุ่มเดี๋ยวดูกะมงแตกไปด้วยพเพาไม่เห็นกะมงแตกอะอนะคะ หน้าหายไปทุกคนตามทันนะคะทุกคนทันนะคะ่ะเราต้องรู้จักความหมายของมันก่อนไม่ใช่ว่าพอเราพอเราเรียนเรื่องไหนเรายังไม่เข้าใจมันแล้วเราไปทนเรียนเนี่ยยังไงเราก็จะลืมนะอันนี้คือเลปโคนนะคะสูเจเขานี้ตัวสูเจคืออะไรสูเจคือประธานก็คือคำสรรพนามที่เป็นประธานของประโยคประธานของประโยคนะคะก็คือตัวดำเนินเรื่องนะคะดำเนินเรื่องคืออะไร ปกติแล้วในประโยคประโยคนึงมันจะมีใครทำอะไรใช่ไหมหลักๆเลยใครทำอะไรดังนั้นเอซูเจเนี่ยคือใครจะให้มันดำเนินเรื่องเช่นเออฉันกินใครเป็นคนทำฉันฉันคือซูเจฉันคือประธานของประโยคเออแม่ทำกับข้าวใครแม่แม่เป็นประธานของประโยคแม่ทำอะไรแม่ทำกับข้าว อันนี้ก็คือซูเจนะคะดังนั้นเลโพโนซูเจ bon ก็คือคำสรรพนามที่ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคมันจะไม่ได้ทำหน้าที่เป็นกรรมทำหน้าที่เป็นอย่างอื่นเลยมันจะทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคแล้วตามด้วยคำกริยานะอ่ะดังนั้นเรามาดูกันว่าไอ้เลโพโนซูเจเนี่ยมันมีอะไรบ้างอย่างที่เรารูๆกันแต่ว่ามาทวนอีกรอบหนึ่งนะคะอืมก็จะมีตัวเออมันมันผันกับแวก หรือคำกริยาไปแล้วนะคะแต่แพลวจะเขียนเพิ่มมามาเขียนพร้อมกันนะคะแพลวพยายามจะไปอย่างช้าๆนะโอเคแพลวจะเขียนเลยเลพโนซูเจเลพโนเวลาออกเสียงนะคะเวลาไม่ไม่จำเป็นต้องมาเรียนกับแพลวไม่ใช่หมายถึงหมายถึงว่าถ้าไปเรียนกับครูคนอื่นครูฝรั่งครูไทยคนไหนก็ได้เวลาเขาออกเสียงพยายามให้ดูปากนะคะแล้วออกเสียงตามเพราะว่าถ้าเขาออกเสียงแล้วเราก้มจดอย่างเงี้ย เราจะไม่สามารถแบบเรียนแบบเสียงเขาได้เลยนะคะดูปากเ e พโค e s ูเจเล o โ s bon sujet ก็คือคำสรรพนามที่ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคนะคะ l เ bon o o โ s u u j t t มีอะไรบ้างเริ่มต้นจากตัวชั้นก่อนเลยชั้นมาก่อนนะคะ je ตัวนี้ตัวนี้นะคะเสียง j ตัว g เนี่ยออกเสียง ออกเสียงสัน่นนาไว้เลยฝึกฝึกทําเสียงสัน่นเสียงแบบพึ่งแบบตอมอ่ะเริ่มล้าสอนมาสอนมาตอนเย็นๆนะคะเสียงเริ่มล้าละแบบนี้นะทำเสียงยูแล้วก็ดันมันออกมาภาษาฝรั่งเศสนะคะจะออกให้เพราะต้องออกมาจากท้องเปล่งลมออกมาจากท้องนะคะเราจะไม่กั้นเสียงเราจะออกให้มันเป็นอิสระ นะคะเสียงเอปากก็อย่างนี้ je je m'appelle je m'appelle นะเราจะไม่ je m'appelle je m'appelle je m'appelle je แปลว่าฉันนะคะจดไปเองนะ je je ต่อมา,อาแพรเขียนเป็นภาษาเทียบกับภาษาให้เขียนคำแปลเองแล้วกันนะคะ je คือฉันต่อมาเธอ tu tu นะคะเสียงเตอเป็นเสียงจิเสียงอปากอย่างนี้เหมือนจีบปากจีบคอเวลาพูดจิกมันจิกมันจและดันเสียงออกมาจืจินะคะเสียงจะจิเราจะไม่ตูเชอตู้นไม่เอานะการที่เราฟังเขาไม่รู้เรื่องคือเราออกเสียงไม่ชัดออกเสียงไม่ชัดในที่นี้ก็คือออกเสียงไม่ใกล้เคียงนะคะถ้าเราออกเสียงใกล้เคียง ใกล้เคียงเมื่อไหร่เจ้ u ชพอเขาพูดมาปุ๊บเจ้าชเราก็ฟังเข้าใจเลยนะคะเพราะมันคือคำนั้นดังนั้นเราเริ่มต้นจากเนี่ยพวกประธานต,าต,าต่างเนี่ยบางคนบอกว่าฉันเรียนมาเยอะแล้วฉันเรียนมาเยอะเรียนโอ้โหพวกนี้ข้ามข้ามข้ามไหนเราออกเสียงให้ฟังคือเอาพูดตรงๆคือบางทีฟังแล้วก็แบบเออเราควรใส่ใจเรื่องการออกเสียงมากกว่านี้ที่บอกแพลวก็ถามว่าปัญหาคืออะไรปัญหาคือฟังเขาไม่เข้าใจเลย จริงๆบางคนเนี่ยรู้คำศัพท์เยอะมากแต่เสียดายตรงที่เขาออกเสียงไม่ค่อยไม่ค่อยชัดเจนนะคะทำให้เขาพลาดไปว่าคำคำนั้นน่ยคือศัพท์ที่คุณรู้อยู่แล้วเออเราต้องออกเสียงให้ชัดเจนก่อนถึงจะฟังเขารู้เรื่องอ่ะต่อมา je ฉันชีเธอต่อมานะคะมีฉันมีเธอนะคะคราวนี้มีเขาหรือมัน il อ,นนอันนี้ออกเสียง i l ลนะคะอิลเราจะไม่อิวอิลกดเสียงมันลงอิลที่แปลว่าเขาหรือมันก็ได้ตัวนี้เนี่ยเจอมันทำหน้าที่เป็นแทนคนใช่ไหมคะเป็นเรปโนซูเจเป็นเป็นปพ็กซนแนนด้วยเป็นเป็นคนบุคคลชุก็เป็นแพ็กซนแนนแทนคนได้อย่างเดียวแต่ il ลเนี่ยมันพิเศษแทนที่ด้วยคนก็ได้คนที่เป็นเพศชายนะคะคนที่เป็นเพศชายคนเดียว หรือสัตว์สิ่งของสถานที่ที่เป็นเพศชายคำนามในภาษาฝรั่งเศสนะคะมันจะแบ่งเป็นเพศชายและเพศหญิงแพลวจะยังไม่บอกว่ามันจะแบ่งยังไงเพศชายหรือเพศหญิงดูตรงไหนเพราะว่ามันจะต้องดูหางนะไม่ได้แค่ดูแค่หางตัวลงท้ายด้วยเออเป็นเพศหญิงไม่ใช่มันมีเยอะกว่านั้นดังนั้นคำ ให้จำง่ายๆว่าถ้าเป็นคนในภาษาฝรั่งเศสนะคะถ้าเป็นคนเนี่ยบุคคลเนี่ยเพศของภาษามันจะเป็นไปตามเพศของคนคนนั้นถ้าเกิดว่าคุณลุงคุณลุงเป็นเพศชายในภาษาฝรั่งเศสคุณลุงก็เทียบเท่ากับเป็นเพศชายในแกม่านะคะเป็นอินล่ะส่วนคุณป้าคุณแม่เป็นเพศหญิงตัวเขาเป็นเพศหญิงเนี่ยในภาษาฝรั่งเศสก็จะเป็นเพศหญิงเหมือนกัน อันนี้เฉพาะคนเฉยๆแต่สัตว์สิ่งของสถานที่ต้องดูหางของคำนามตัวนั้นไม่ได้เกี่ยวกับว่าแมวตัวนี้เป็นเออแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องสัตว์เนี่ยบางทีมันจะมีสัตว์เพศหญิงเพศชายอันนั้นก็จะเจาะลึกลงไปอันนั้นเราจะไม่เน้นนะคะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างเช่นปากกาอย่างเงี้ยสติโลมันก็จะมีเพศของมันก็คือเป็นเพศชายอา้สติโลเอ่ออะไร l u เน t ตส์ลูเนตส์เป็น de l u เน t ตส์เป็นเพศหญิงพรหูพจน์ซึ่ง l u เน t ต e s เนี่ยต้องเป็นพหูพจน์เสมอเพราะว่ามันจะไม่มีข้างเดียวมันจะมีสองข้างเป็นแว่น l u เ e t ต e s เดลูเน t ต e s นะคะอันนี้ยกตัวอย่างเนาะอ่ะต่อมา L L ลลก็คือแทนที่คนที่เป็นเพศหญิงสัตว์สิ่งของสถานที่ที่เป็นเพศหญิงนะคะอืม มามีอะไรอีกมีองอขึ้นจมูกอนะคะอไม,ไมออ่ไม่อนไม่อนแต่เป็นเสียงอขึ้นจมูกให้มันเสียงงึงึงงนะคะออเหมือนคนเป็นหวัดพูดอ่ะองอพวกเราจะเป็นพวกเราแบบไม่ทางการนะคะพูดแบบแอนฟอร์ m มนเลยไม่ทางการเฮ้ยพวกเราไปไหนเดียววันเนี้ยโอวาวูส oh, wow, so sure ์วซัว คืนนี้ไปไหนดีแกอวซ์เซัวเค s ซ v e องท e กทีมันเป็นวันศุกร์อ่ะอัววเราไปไหนกันดีนะต่อมาถ้าเป็นพวกเราแบบที่เราดูตามข่าวนะคะเราจะไม่เจอพวกเราจะไม่เจอองค์เท่าไหร่ถ้าเป็นทางการหน่อยเขาจะใช้นูเสียงอูในภาษาฝรั่งเศสเราจะไม่นู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 ธรรมดานูเราใส่พลังเข้าไปอูไปข้างหน้านู je tu อีแออนูใส่พลังให้มันหนูคือพวกเรานะคะต่อมาวูตัว v เขียนก่อนตัว v ลิ้มฝีปากาฟันบนแตะลิมฝีปากด้านในเบาๆก่อนที่ลมมันจะลอดผ่านออกมานะคะมันไม่ใช่วอลแหวนแบบวูวก่อนที่จะวูนะคะเอาลมลอดผ่านไรฟันก่อนเป็น v ูวูนะคะแปลได้2แบบแปลแบบเป็นคนเดียวคือคุณแบบสุภาพคุณผู้ชายคะคุณมีที่นั่งหรือยังคะคุณผู้หญิงคะ v ูวูใช้กับคนไม่สนิทนะคะกับอีกแบบหนึ่งวู v. พวกคุณพวกเธออาจจะแบบว่า,เ,าเพื่อนเพื่อนนั่งเล่นกันอยู่แล้วเราก็แบบว่าเฮ้ยพวกแกสนิทนะเฮ้ยพวกแกไปกันยังวู v. พวกพวกแกพร้อมยังวูเส็เ ไม่ได้แปลว่าพวกคุณพร้อมกันหรือยังคะคุณเพื่อน,นไม่วูในที่นี้นะคะแสดงถึงพวกแก you guys เหมือนแบบ hey you guys เหมือนกันนะคะแบบสนิทกันแต่ว่าเป็นเป็นแบบพวกเธอแบบหลายคนนะเป็นแบ่งเป็นสองภาคนะคะภาคภาคสุภาพกับภาคที่สนิทกันแต่ว่าพวกเธอหลายคนแต่ถ้าเธอคนเดียวแบบสนิทต้องเป็นชิชอเธอนะคะต่อมา อิลบลูเรียนตัวนี้เป็นอิลบลูเรียนก็คือออกเสียงว่าอินปลูเรียนตัวนี้มันเป็นพระหูพจน์นะคะพระหูพจน์คืออะไรพระหูพจน์ก็คือมีมากกว่าหนึ่งเอกพจน์เอกเอคือหนึ่งเดียวเอกราชฎร์หนึ่งเอกคือหนึ่งเอกพจน์คือมีหนึ่งเดียวเท่านั้นแต่พระหูพจน์ก็คือมีมากกว่าหนึ่งคือหลายคนอิลลลูเรียนไว้แทนที่คนสัตว์สิ่งของสถานที่ที่เป็นเพศชาย แต่มีหลายชิ้นหลายคนนะคะอย่างเช่นเฮ้ยกะซิบกับเพื่อนแกแกผู้กลุ่มนั้นแบบงานดีมากอะ่ะยืนกันหลายคนหล่อมากพวกเขาเราจะแทนที่ด้วยอินบลูเรียนนะคะหรือแบบนี่พามองแต่ใกล้ตัวจะพูดแต่สติโลอย่างเดียวเลยอะ่ะเฮ้ยปากกาแบบวางเกลื่อนอยู่เต็มโต๊ะเลยพวกมันปากกาเป็นเพศชายแล้วมีหลายแท่งเราก็แทนที่ว่าพวกมันนะคะพวกมัน ต่อมา l ไม่มีเสียง n s ins ไม่มีไม่ออกเสียง s นะคะ l l เป็น plural plural ก็เป็นพหูพจน์เหมือนกันใช้แทนที่คนสัตว์สิ่งของสถานที่ที่เป็นเพศหญิงนะคะ l l plural อ่ะเราทวนใหม่นะทวนใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะ เล o ค s นสูเจเอาไว้ทําหน้าที่เป็นประธานของประโยคเท่านั้นเพราะมันบอกอยู่แล้วว่าเป็นสูเจคือประธานมันต้องตามด้วยแว์คาพวกนี้ต้องตามด้วยคํากริยานะคะอ่ะเจคือฉันฉันนะช u คือเธออ่าอแทนที่ด้วยคนสัตว์สิ่งของสถานที่เช่นอ่ะคนที่ชื่อว่าโอลิเวียโอลิเวียเราพูดถึงพูดถึงโอลิเวียเขาไม่ได้อยู่กับเราตรง เขาไม่ได้อยู่กับเราตรงนี้นะคะเราจะพูดว่าเขาเพราะว่าโอลิเวียเป็นเพศชายอันนี้ก็เป็นโอลิเวียก็อยู่ในอินเราจะแทนที่โอลิเวียว่าอินคือเขาคนเดียวโอลิ Olivier? เวีอ่ะมีใครอีกเอ่อหากำลังหาสิ่งของในบ้านนะคะเออ,อไหนไก็ก็จะพูดแต่ถึงอันสติโลอันสติโลปากกาแท่งเดียวนะคะอันสติโล อาการแท่งเดียวก็แทนที่ด้วยอินมันนะคะเป็นเป็นอะไรเป็นคนสัตว์สิ่งของหรือสถานที่สิ่งของใช่ไหมอยู่ในหมวดหมู่ของสิ่งของโอลิเวียหมวดหมู่คนนะคะเป็นคนแต่เป็นเพศชายอังสติโลเป็นหมวดหมู่ของแต่เป็นเพศชายแล้วก็มีอะไรอีกอลองเอาสถานที่และกันอังกาเฟอังกาเฟก็คือร้านกาแฟเป็นสถานที่นะคะเป็นเพศชายก็แทนที่ด้วยมัน อังฟีม่หนังเรื่องหนึ่งหนังเรื่องหนึ่งเป็นเพศชายคืออังอังฟีมก็แทนที่ว่ามันเหมือนกันนะคะต่อมาเอลเอลคือใครบ้างแทนที่ด้วยคนก่อนคนเช่นอเอมิลี่เลยเอมิลี่เอมิลี่เขียนแบบเอ่อถ้าเป็นแบบฝรั่งเศสนะคะเอ i l ลี A ่ li. อันนี้เขียนแบบฝรั่งเศสเอมิลี่ อ่นนี่คือแทนที่ว่าหลอนก็คือแทนที่ว่าแอลหมายถึงว่าถ้าเราจะพูดถึงเอมิลี่อีกครั้งหนึ่งนะคะโดยที่เราจะไม่พูดว่าเอมิลี่เอมิลี่เอมิลี่เราจะแทนที่ด้วยแอลล่อนคราวนี้แทนที่ด้วยคนละอ่ะสัตว์บ้างสัตว์เป็นเพศหญิงมีอะไรอ่ะไหนช่วยพาวคิดหน่อยสัตว์ที่เป็นเพศหญิงสัตว์ที่เป็นเพศหญิงหรอเออมีอะไรบ้างอ่ะอินพูลแม่ไก่อะพู pull. อินนะคะอ่นเพศหญิงเนี่ยสังเกตอืนเนี่ยแล้วก็พูลแม่ไก่นะคะที่ออกไข่พูละอ่ะสิ่งของบ้างเพศหญิงสิ่งของก็อินตาเบลล์นตาบลสิ่งของเราจะแทนที่ว่ามันมันเป็นสิ่งของแต่เป็นเพศหญิงก็แทนที่ด้วยเอ็ละนะคะสถานที่สถานที่ที่เป็นเพศหญิงมีอะไรอะ่ะเอออิน ช่วยคิดหน่อยเร็วสถานที่ที่เป็นเพศหญิงอันนั้นมันอามูเซอามูเซเป็นเพศชายเป็นสถานที่นะคะวัดอ,อ,อ่ะอูนิคลิสอูนิคลิสโบสนะคะเป็นโบสเป็นเพศหญิงอูนิคลิสโบสแห่งหนึ่งอ่ะเน,นี้ยแทนที่ด้วยแอหมดเลยนะคะถ้าเราจะพูดอีกรอบหนึ่งต่อมาโอพวกเรา พวกเราแทนที่ด้วยเป็นคนนะคะคนคือองค์เนี่ยสามารถแทนที่ว่าพวกเราก็ได้หรือพูดถึงว่าเอ่อพูดพูดถึงแบบคนที่เราคนที่จะบอกว่ายัางไงดีเขาว่าองค์ไม่ได้แปลว่าพวกเราอย่างเดียวบางทีมันอาจจะแปลว่าพวกคนฝรั่งเศสเนี่ยพวกเขาเนี่ยกินกันเวลาสองทุ่มเขาใช้แทนที่คนฝรั่งเศสว่าองค์พูดรวมๆองค์นะคะองมอจ On mange à 2์ ah, euh, คนฝรั่งเศสเนี่ยพวกเขาทานกันตอนสองทุ่มหรือถ้าเป็นองค์อีกแบบหนึ่งนะคะเออแบบเราไม่รู้ว่าเป็นใครอะ่ะอย่างเช่นเออมีคนมาเรียกมันแปลว่ามีคนเออมอ e u r เ o n s i ม u r ซิเออรกงตั Monsieur, Monsieur เออเดี๋ยวก่อนนะองงงนะเออองนะเปลเก็นเกิงเดี๋ยนะ คือมันมีรูปประโยคที่ดีกว่านี้นี่มันมันจะแปลว่าเนี่ยมีใครไม่รู้โทรมาหากองตังองนาพิลิองนาพลิกองตังมีคนโทรมาหากองตังเราก็ไม่รู้ว่าองคเนี่ยคือใครอันนี้คือมันสามารถนอกนอกเหนือจากคาว่าพวกเรานะคะแต่ว่าพลวอยากให้แปลเป็นพวกเราไปก่อนองแต่ไม่ทางการนะแต่ถ้าพวกเราแบบทางการเนี่ยจะเป็นนูนูนะคะนูไม่ทางการทางการคืออะไรใช้กับคนสนิกไง กับคนสนิทก็อ่แต่ถ้าไม่สนิทกันเราจะให้เกียรติคนที่ฟังนะคะดูสุภาพหน่อยใช้นูสังเกตในข่าวเขาจะใช้นูกันจะเป็นส่วนใหญ่ต่อมาวูนะคะอ่ะถ้าเป็นอันนี้คือทวนนะเมื่อกี้สอนไปแล้วนี่ทวนอีกรอบหนึ่งวูอย่างเช่นเราจะเจอเจอคุณผู้ชายทํากระเป๋าตังตกเราจะบอกว่าคุณคะคุณคะเราไม่รู้จักเขามาก่อนเราจะเรียกเขาว่าวูวูนะคะวู ก็คือคุณเพราะว่าเราไม่ได้สนิทด้วยให้เกียรติแต่ถ้าเราแบบว่าเป็นคนในครอบครัวพร้อมกันหรือยังหันไปบอกมีพ่อมีแม่มีพี่ชายน้องสาวแบบว่าเออยังไม่ออกจากบ้านกำลังจะไปทริปกันแล้วเราถามว่าวูเซ็ตเพพวกเธอพร้อมหรือยังเป็นคนในบ้านสนิทกันนะคะก็ใช้วูได้เหมือนกันวูต่อมา อินบลูเ e ียลก็วิธีการใช้เหมือนกันเพียงแต่ว่าแทนคนสัตว์สิ่งของสถานที่ที่เป็นเพศชายเพียงแต่ว่ามีมากกว่าหนึ่งคนเช่นเคนตั u e n นตั et m i มิเชล u e นตั n et m มิเชล พวกเขาใช่ไหมกองตังกับมิเชลล์พวกเขาเราต้องแทนที่ด้วยอินลจะพูดถึงอีกรอบก็ต้องเป็นอินลเพราะว่าผู้ชายทั้งคู่แต่คราวนี้ถ้าผู้ชายหนึ่งผู้หญิงหนึ่งอะก็อินปลูเคียนเหมือนกันกองตังคราวนี้เปลี่ยนเป็นกองตังเอเอมิลี่เอเอมิลีอ้าวมันมีทั้งผู้ชายผู้หญิงทำยงไงดีล่ะเอาผู้ชายนำนะคะก็เป็นอินลอินปลูเคียนลต่อมามันมีคนสัตว์สิ่งของสถานที่ เอ,อ่อะไรอีกดีสิ่งของอ,าอาพาร์ตเมนต์หลายหลายห้องเดสอพาร์ตเมนต์เดสอพาร์ตเมนต์เป็นเพศชายคำนามที่ลงท้ายด้วยมองมองทั้งหลายนะคะเป็นคำนามเพศชายเดสอพาร์ตเมนต์อ่ะก็เราจะแทนที่พวกมัน พวกมันนะคะก็แทนที่ด้วย in น l u ู i l จะพูดอีกรอบหนึ่งก็ In นละพวกมันต่อมาอันนี้คือยกตัวอย่างนะเวลาเราแทนที่จะได้ถูกไม่ใช่ว่าเราผันแวะเป็นหมดทุกอย่างแต่คราวนี้เราไม่ได้เจอพวกพวกเนี้ยเราไม่เจอเจอชอีอลองเราไม่เจอเลปโคหนงแต่เรามาเจอกองเจงยรเอมิลีจะใช้จะผันกับตัวไหนอะ่ะใช่ไหมคำถามที่หลายคนผันกันผิดเพราะว่าแทนที่ไม่เป็น นะคะอย่างเช่นอ่ะอย่างเช่นสมมติว่าให้ผันแว๊กให้ผันแว๊กเอ่ออาบวกโอ้โหเราผันเป็นหมดเลยเนี่ยเอ่อ je tu a ัวอีแ l ะเอล nous avons vous avez เอ่อมีอะไรอ่ะ uh, in, zone, in zone ิน n จงแอนโจงแต่พอมันกลายมาเป็นกองทั้งเอ็มิลี่มีบ้านหลังหนึ่งแคนติงเอเ็มิลี่ มีบ้านด้วยกันหลังหนึ่งนะคะอินเมยงอ่ะพอเป็นแบบเนี้ยเฮ้ยแวบอาวัจะใส่ตัวไหนดี่ะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเจอจูอินแอนองแล้วมันเป็นกองจ้าเอเอ i มิเนี่ยหลายคนเกิดปัญหาตรงนี้นะคะแถวเจอเอา้าวท่องได้หมดแต่พอมาเจอแบบเนี้ยผันไม่เป็นเพราะว่าเราแทนที่ไม่เป็นต้องแทนที่ให้เป็นด้วยนะคะเราต้องกองจ้าเอเอมิพวกเขา โอเคเราต้องรู้แล้วว่าพวกเขาต้องแทนที่เป็น id p l u r i e l ดังนั้นเวลาผันเราต้องผัน v e วบ avoir แบบ in pluriel ก็เป็นองดังเนี้ยพอเราแทนที่เป็นปุ๊บเราก็ผัน v แวบบได้ไม่งั้นกองจ้างเอ,เอมิลี่อ่แถวเห็นหลายคนอ่ะใส่อผิดเลยนะคะไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องดังนั้นเราต้องเป็นเรื่องแรกที่ควรต้องเข้าใจก่อนหลายคนแบบเรียนเรื่องนั้นเรื่องนี้ เฮ้ยเรื่องนี้ยังไม่เข้าใจเลยเรื่องเริ่มต้นนะคะถ้าเราไม่สามารถเข้าใจในเรื่องพื้นฐานตรงนี้ได้เราไปไปเรื่องอื่นในย,ยากมันจะติดเพราะว่าภาษาฝรั่งเศสมันมันเยอะเรื่องมันเยอะนะคะเอาตรงนี้แทนที่ให้ถูกก่อนวันนี้ต้องแทนที่ให้ถูกเออนี่คือเรื่องแรกที่แพรวอยากจะฝากไว้ในการเรียนภาษาฝรั่งเศสนะคะอือตอนนี้ทุกคนรู้แล้วนะอ่า uh, and and pluriel นะคะ and pluriel ก็แทนที่เป็น คนผู้หญิงหลายคนอ่ะเอมิลีเล่เอมิลี่เอกามีชื่อเอมิลี่กับกามีใช่ไหมกามีในเรื่องเอมิลี่อินปารีสนะคะเอมิลี่เอกามีผู้หญิงทั้งคู่ผู้หญิงทั้งคู่ก็แทนที่เป็นเอลบลูเรียลพวกหล่อนนะคะพวกหล่อนหรือจะเป็นเออเดออะไรดียะ อะไรหลายชิ้นที่เป็นเพศหญิงเดช e s des เดช m b r e s ห้องหลายห้องนะคะเป็นเพศหญิงก็แทนที่ว่าพวกมันซึ่งพวกมันเนี่ยก็มีมีอินบลูเรีกับแอนบลูเรีแต่บังเอิญว่าห้องเนี่ยเป็นเพศหญิงก็เลยเลือกใช้แอน l ลูเรีเพศของภาษาฝรั่งเศสสำคัญมากเพราะว่ามันจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการแสดงความเป็นเจ้าของมองมามีตงตาเตอีกเยอะแยะนะคะ adjective ต่างๆดังนั้นเรื่องเพศ ต้องต้องพูดเรื่องเพศต้องต้องแยกให้ออกนะคะในภาษาฝรั่งเศสถ้าไม่ได้เรื่องเพศแยกแยกไม่ออกเนี่ยเรียนภาษาฝรั่งเศสไม่รอดจะบอกไม่รอดไหมมันก็รอดแบบแบบตะกุกตะกักนะคะแพวอันไหนที่แพวเน้นว่าให้จำให้ไปดูเรื่องนี้มานะคะคือคือควรเพราะว่าแพวเป็นคนที่อยู่ในคนที่เรียนภาษาฝรั่งเศสมาตั้งแต่อายุ16อกะ เรียนมปลายเรียนมหาลัยเรียนแบบแกมมามาตลอดแล้วพูดไม่ได้แล้วก็ข้ามมาทํางานกับคนฝรั่งเศสจนพูดได้พูดแบบสื่อสารนะคะแพรวก็เลยอยู่กึ่งกลางระหว่างแกมมาสําคัญกับการสื่อสารสําคัญแบบมาคนละครึ่งอะ่ะเ,เพราะว่าตอนสมัยเรียนเนี่ยแพรวแบบว่าแกมมาสําคัญที่สุดเพราะว่าแปลไม่ออกไม่เป็นไรฉันขอถูกแกมมาก็สอบผ่านได้คะแนนดีแต่แปลไม่ออกพูดไม่ได้แต่พอมาทํางาน เฮ้ยแกมมาที่เราใช้มาบางทีคนลูกค้าบอกว่าเราไม่ได้พูดกันแบบนี้โอเนที่ภาษาอียเราก็แบบเออไม่เข้าใจหรอแต่ว่าฉันเขียนถูกฉันพูดถูกหมดเลยไม่ใช่หรอก็ใช่นะแต่ว่าฉันไม่รู้เรื่องเพราะว่าเราไม่ได้ใช้กันแบบนี้ก็เลยกลายเป็นว่าแกมมาที่เราแต่งประโยคมา มันเลยต้องเรียนไปใช้ไปเรียนไปใช้ไปตลอดนะคะเลยรู้ว่าอ๋ออันนี้ไม่ใช้อันนี้ใช้ไม่ได้อ๋ออันนี้ใช้ได้อันนี้เป็นสำนวนถ้าเป็นสำนวนเนี่ยแกมมาไม่ต้องใช้ก็ได้จําจําไปพูดแต่อะไรที่เราต้องการพูดเป็นประโยคที่เราคิดเองสื่อสารต้องการสื่อสารเองเนี่ยแกมมาสําคัญนะคะโอเคต่อมาเรากลับมาดูกลับมาดูวันนี้จะวันนี้คงได้ถึงตรงนี้แน่เลยอะ่ะอ่ะถึงหน้าเนี้ยหน้าหกนะคะเพราะว่าอิเลเซเอาไว้ก่อนละกัน เพราะว่าแพรอยากอธิบายให้เข้าใจแบบเข้าใจแบบเข้าใจจริงๆนะคะไม่ใช่แบบให้รู้ๆผ่านๆต้องเข้าใจอถ้าไม่เข้าใจแชร์ไว้ก่อนแชร์ไว้ดูอีกรอบนะคะแพราอธิบายละเอียดสุดแล้วนะอธิบายไม่รู้จะละเอียดยังไงแล้วนะคะพอเรารู้ตัวเลฟคูนูซูเยประธานของประโยคแล้วคราวนี้สิ่งที่ตามมาก็คือคำกริยาหรือในภาษาฝรั่งเศสเราจะเรียกว่า verb le ver นะคะอันนี้ถ้าเป็น verb ตัวเดียว le ver Le Verbe verbe นะคะ ver be, ver มีแว็คที่สำคัญมากๆที่ใช้ในภาษาฝรั่งเศสเริ่มต้นนะคะคือ e ว b e Avoir ที่แปลว่ามี Avoir a v o i r กับแวรเอทนะคะ avoir แปลว่ามีแว็ e เ t r e แปลว่าเป็นอยู่หรือคือนะคะการใชเ้เขาบอกว่า เนี่ยในเรื่องของเว็บแอกับอาวัวใช้เพื่อเป็นการบอกอายุบอกเชื้อชาติบอกอาชีพหลักๆเลยนะคะเอาไว้พรีเซนต์คนแบบว่าแนะนำคนนะคะบอกอายุบอกเชื้อชาติบอกอาชีพเนี่ยเว็บแอกับอาวัวจำเป็นจาเป็นตลอดแหละนะคะต้องใช้อ่ะเรามาดูเว็บอาวัวเราเวลาจะผันจะผันเว็นะครับการผันเว็บในภาษาฝรั่งเศสเราจะเรียกว่ากงจูกะคุจู กูจุกิแปลว่าการผันผันคือการเปลี่ยนหน้าตาแบบนี้เราจะใช้ Je a v าวัวจูอาวัไม่ได้จะใช้ปุ๊บเราต้องเปลี่ยนนะคะใช้ในการปัจจุบันเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นหน้าตาแวบอาวัวกับประธานตัวนั้นๆในการปัจจุบันมาดูกันประธานประธานเจที่แปลว่าฉันเนี่ย พอจะจะใช้กับแวฟอวัวที่แปลว่ามีใช้ J. เจอ้าและเจอมันหายไปไหนทำไมมันกลายเป็นรถรูปแบบนี้เพราะว่าแวฟอวัวที่ผ่านแล้วกับประธานเจมันจะต้องพอมันตามด้วยสระแบบนี้เนี่ยเฮ้ยสระชนกันไม่ได้เจเอเเอไม่เพาะนะคะเขาก็เลยลดรูปกลายมาเป็น J' apostrophe G apostrophe apost คือการลดรูปที่เราเรียกเกันนะคะกลายเป็น J' ีออกเสียงฉันมีเป็นซันก่อน J' G ฉันมีนะคะ J' ถ้าเราท่องเป็น J' J' จีจว a าอ l ลาแอลลาแค่นี้มันจะจำไม่ได้เราต้องแต่งให้เป็นประโยคนะคะในแบบฝึกหัดนี้ดีมากเพราะว่าเขาเหมือนยกตัวอย่างมายกตัวอย่างประโยคมานะคะจี i ว a สอง t r o ั s a n ฉันมีอายุ3ขวบการบอกอายุนะคะใช้ verb avoir ที่แปลว่ามีแต่ในภาษาอังกฤษเนี่ยใครที่ชอบเทียบกับภาษาอังกฤษนะคะระวังเรื่องนี้เพราะว่าภาษาอังกฤษใช้กับ verb to be ใช่ไหม I am I am 30 i am 30 y e a r s old แต่ถ้าเป็นภาษาฝรั่งเศส j'ai จต้อ s a n ฉันอายุ30ปีอันนี้เจตัฉันมีอายุ3ปีเธอบ้าง <tu S 1> ใช้กับ verb avoir นะคะผันเป็น a ็พูดเป็นช uh, uh ูอาชูอาแต่ว่าเวลาพูดให้มันเชื่อมต่อเนื่องนะคะชัวชัวดิซองชัวดิซองเธอมีอายุสิบขวบชัวดิซองนะเชื่อมแบบให้ไม่ให้มีมันมีรอยต่อเราจะไม่ชูอาดิซองดิซองนงหายใจทีเดียวแล้วก็ปล่อยออกมาทีเดียวชัวดิซองชัวดิซองเธอมีอายุสิบขวบคราวนี้ตัวอ l ลเอลอ มันผันเหมือนกันนะคะบางทีเราจะเห็นว่าเขาเขียนบรรทัดเดียวกันแบบ I.l. นแอลอแบบนี้นะคะเราเขียนอ่ะเราอย่าไป i ินแอลออ่ะไม่ได้เราทีละตัวเราเขียนบรรทัดเดียวกันเพราะว่ามันผันเหมือนกันเราจะเราจะประหยัดเนื้อที่เวลาอ่านก็เป็น i l l ละ l อลละองนะอ l a ละแอลลนะคะอินละกินซองกิซอง เขาอันนี้พูดถึงคนอีลาแกนซองเขามีอายุ15ขวบเอลาแกงจอหล่อนมีอายุ15ปีแล้วกันเอาหายไปไหนอุย๊ยเดโซลีกลับมาที่เดิมนะคะคราวนี้ององลงท้ายด้วย N นะเชื่อมเสียงเป็นองนะองนะแกงจององนะแกจงจนะองนะคะองนะแกงจองพวกเรามีอายุ15ปี นูซาโวงคราวนี้นูเราจะไม่นูซาวงวูซาเวเราจะนูเสียงซันซันตรงนี้นะคะนูซาโวงเพราะว่าอะไรเอสเมื่ออยู่ประกบกลางอยู่ตรงกลางนะคะข้างหน้าเป็นสละหลังเป็นสละต้องเป็นเสียงจัดนูซาโวงเพิ่มความสามิติให้กับมันนูซาโวงดิสุยตองดิสุยตองสิบแปดไม่ไม่ดิสแล้วก็วิดดิสุยเชื่อมเสียงดิสุยตอง เออนู v ซาวงดิสุพวกเรามีอายุ18ปีวูคราวนี้วูแล้วก็สันเหมือนกันวูซาเววูซาเวมันเป็นการกดเสียงทำให้เสียงแบบภาษาฝรั่งเศสเรามีน้ำหนักนะคะพอฟังพอพูดแล้วมันจะเพราะวูซาเวเอเท่าไหร่คะสี่สิบ n t รองตองอจะเชื่อมเสียงระหว่างตัวเลขและอง uh, 18ดิ ะะคะเราถ้าเราไม่รู้ว่ามันเขียนยังไงการเชื่อมเสียงจะยากอ่ this w i t ใช่ไหม this with ต้องเราถึงเชื่อมเสียงอันนี้ออกเสียงว่าอองนะคะอองแต่มันลงท้ายด้วย w i t ลงท้ายด้วยตัวเต this with ต้อง t i s w i t ต้องคราวนี้40ก็ q u a r a n t เชื่อมเสียงเป็นตัวเต quarante vous avez quarante vous avez quarante combien ayez q u a r a อิลถ้าเป็นอินบลูเรียกับแอ p บลูเรียนเป็นแวบอวานะคะต้องเชื่อมเสียงให้เป็นเสียงสั่นเหมือนกันอินซอินซงอินซงเจสิบคือเท่าไหร่เจสิบคือ70 ans งดิซงก็คือ70เกิดจากหกสิบบวกสิบอินซงดิวซองดิซงซัวซองจก็สั่นเหมือนกันเป็นเสียงซ n z o นซง n อนซง ห0สิบศ o c ย์หกส t หรือว่าออกเสียงเร็วไปเลยห0สิ70 ans. 70 ans. s ศนนี่คือจบแวบอาวุที่แปลว่ามีนะคะออใช้กับฉันมีอายุก็ได้ฉันมีบ้านหลังหนึ่งฉันมีคอมเครื่องหนึ่งฉันมีโทรศัพท์เครื่องหนึ่งฉันมีลูกสองคนนะคะแล้วแต่ว่าฉันจะมีอะไรตามด้วยคำนามตัวนั้นตามด้วยคำนามต่อมามาเป็นแวบ a อ นะคะอ่ะแพลวสอนเรื่อง v แบบ avoir พอเข้าใจกันไหมคะ si vous comprenez bien si vous comprenez bien appuyez sur de u x s'il vous plaît ถ้าคุณเข้าใจดีแล้ว si vous comprenez bien ถ้าคุณเข้าใจนะตอนนี้เข้าใจ appuyez sur de u x s'il vous plaît ให้กด de นะคะอ่ะดูซิแพลพูดคนเดียวมาตั้งนานดูว่าเข้าใจกันไหมเฮ้ยจะครบชั่วโมงแล้วยังไม่ไปหน้าไหนเลยอะ ะดูถ้ากดถ้าเข้าใจนะคะซีวูกุมเพลนี้อ่ะพยย sur 2, ิเศษชู s'il v ์ u s p ู a î ลกดเดอนะคะก็คือกดสองเออในนี้ไม่ไม,ม,มีให้แชร์เนะไะมอืมอ่ะกดสองกดสองมีฮ่าฮ่า <c> ฮ <oughs> <c oughs> ่าด้วยปุ๊บก็ฮ่า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 คุณซามูเอล คุณเ s สโต a d o r อ ton a น c e อ t f r a n ฝรั่งเศสขอบคุณมากโอเคก้อสองขอสองถ้าคุณเข้าใจผิดฉันจะสอนต่อนะกอสองโอเคเป็นปลื้มเป็นปลื้มว่าถึงจะสอนเรื่องหนึ่งหน้าหนึ่งนานนะคะหลายนาทีแต่ว่าถ้าเข้าใจมันก็มีค่าเท่ากับสอนไปสิบหน้าถ้าสอนสิบหน้า ภายในหนึ่งชั่วโมงแล้วคนฟังคนเรียนไม่เข้าใจก็เท่านั้นเอาให้เข้าใจทีเดียวแล้วก็ไปต่อยอดเองนะคะอ่ะต่อมา verb at ถ้าเทียบกับภาษาอังกฤษก็คือ verb to be นะคะเป็นอยู่คืออ่ะ verb at ปกติมักจะใช้กับอะไรใช้กับอาชีพนะคะใช้กับอาชีพหลักๆที่ใช้ในลาวิกูติเดี n นหรือชีวิตประจำวันจะใช้กับ adjective ใช้กับ adjective นะคะคืออะไร adjective adjective ก็คือคำคุณศัพท์คำคุณศัพท์คืออะไรอีกคำคุณศัพท์ก็คือใช้บอกอรูปร่างลักษณะก็ได้สูงเตี้ยอ้วนผิวขาวผิวคำ้ำสีต่างๆก็เป็น adjective บอกความรู้สึกแบบนี้ยบอกบอก ลักษณะภายนอกแล้วก็ลักษณะนิสัยลักษณะภายนอกคือรูปร่างสวยไหมผิวเป็นยังไงสูงต่ำดำขาวลักษณะภายในเออลักษณะนิสัยก็คือคนนี้นิสัยเป็นยังไงนิสัยเออแบบบูดบึง้งหรือเป็นมิดอะไรแบบเนี้ยอันนี้ก็เป็น adjective adjective มีเยอะมากนะคะใช้กับ v e r at ดังนั้น verb at เนี่ยสำคัญจะบอกว่าสำคัญสําคัญเป็น verb หลักๆที่เราต้องได้ก่อนที่จะไปผ่าน v e r กลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3นะเอาตรงนี้ให้ได้คราวนี้เรามาดูการประธานเหมือนเดิมนะคะล n o โ s โนซูเจก็มี je t u i l e l l n o au n o u v o u s in pluriel et pluriel ล่ะคราวนี้จะใช้ verb a d ก็เหมือนเดิมก็คือเราจะต้องผันตามประธานตัวนั้นๆน je ก็เป็น je suis je suis je ก่อน je ปากยังไงออกเสียงตามด้วยนะคะ je ออปากอย่างนี้ je เราจะไม่เชื่ มันต่างกันนะถ้าเราออกเสียงเชอเชอแบบสระเออบ้านเราเนี่ยเสียงกระจายกระจายเชอฝรั่งรู้เรื่องไหมรู้เรื่องแต่แบบเหมือนแบบเธอเธอเธอทอะไรอยอะไรแบบเนี้ยมันไม่ชัดนะคะเราก็เก็บเสียงด้วยการทำปากเจเสียง <Je, S 1> <Se ed. S 2> มันก็ทุ้มกล้องอยู่ข้างในเสียงมันจะเก็บอย่างนี้เจเจเสียงจะเพราะ Je suis Je suis ฉันเป็นฉันเป็นไงเขาใช้ตัวนี je ้ jeune j e suis jeune เสียงเอ ตัวเออนะคะ jeune je suis jeune เป็นการบอกลักษณะบอกบอกเออความอ่อนเยาว์ของของของเรานะคะ je suis jeune ก็คืออัยังฉันยังเป็นวัยรุ่นนะคะยังวัยรุ่นยังหนุ่มสาวอยู่เลย je suis jeune je suis jeune ต่อมา tu es tu แล้วก็ et tu et แต่เราจะไม่แยกเสียงกันการจะอ่านทั้งประโยคในภาษาฝรั่งเศสให้หมดลมหายใจหนึ่งหายใจมาแล้วออกเสียงให้หมดเลย t u es จูเอ c ิก i e r เ u จ s เอซิกุลิ r แปลว่าเด็กนักเรียนเธอเป็นเด็กนักเรียน t u e s c c l ุ i ิเยซิก r tu เเชื่อมเสียงนะคะถ้าเราถ้าเกิดสมมติเราพูดว่า t u เ s tu เแล้วล้เงียบคือน้ำลาย เซกูรีเย่ไม่ได้ละจู้อกืนน้ำลายเอก l i ีเย่ต้องเป็นเอก l i ีเย่แต่ถ้าอยากจะเชื่อมเสียงนะคะเราจะต้องอ่านไปเลยจ u เ s ้เซก i e ีเย่จูเอ้เซกูีเย่แต่ถ้ามีการแบบจ u เ e c เอก e r ีเย่ต้องเอก l i ีเย่ละนะเพราะว่าถ้าไม่งั้นจ u เไปไอเซกูรีเย่เขาก็อะไรคือเซก u รีเย่อ๋อ เราหยุดการเชื่อมเสียงแต่เราไปเชื่อมเสียงตอนมาต่อเขาก็ไม่เข้าใจอ่ะเชื่อมเสียงคือต้องต่อเนื่องแต่ถ้าอย่างเนี้ยถ้าเราหยุดหยุด,หย,ดหยุดประโยคนั้นช c ๊ดเอ็กโลีต้องแยกนะต่อมาอย่างอิเลก็เหมือนกันอิเลถ้าเราพูดว่าอ L นอิแล้วไปเลไม่ได้นะถ้าเราหยุดหยุดการการพูดอิ l เลแล้วก็คิดอินเล e เต้องเอละ เอเนี่ยมันต้องแยกนะคะแต่ถ้าจะจะต่อเนื่อง i ิเต้องมาคู่กัน i ิ e ลอิเลจะดูเลสซงอิเลดูเลงก็คือเขายังเป็น ADO เขาเรียกแค่ ADO ก็พอแล้วเหมือนกันอโดคือวัยรุ่นยังเป็นวัยรุ่นนะคะอิเลจะดูเล s ซงอิเลดูเลงถ้าผู้ชายนะคะเขาเป็นวัยรุ่นเพศชายไม่ต้องเติมเออเป็น a d อ les ล e n งแต่ถ้าเป็นผู้หญิง เอลิตาดลิเซนต์เอลิตดลิซต์ก็คือหล่อนยังเป็นวัยรุ่นอยู่เลย o n เนต้ดลิเซนตพวกเราเป็นวัยรุ่นถ้าเป็นพวกเราเนี่ยจริงๆต้องเติม S นะคะเติม S เป็นพหาพจู์ต่อมา Nous s ซ m m e s ถ้าเป็นนูใช้กับซ e มนะคะต้องจำนะคือแว r แกับ avoir ต้องจำหรือเราจะแต่งประโยคไปเลยนะคะก็จะจำได้ง่าย Nous Nu ูซ e มพวกเราเป็นอะไร m a j จร์มาเจร์มาเจร์ก็คือบรรลุนิติภาวะเกินอายุสิบแปด u ล s o น m ซอม a าเจร์พวกเราเป็นบรรลุนิติภาวะแล้วองเปอร์องเปอร์เใช้องเพราะติดใช้องเนะ่ยเพราะเป็นภาษาพูดนะคะองเปอร์กรุงที e เราสามารถขับรถได้ละ q ัสเกอ s ์น m ซอม m าเจร์เพราะว่าพวกเราบรรลุนิติภาวะแล้วบาม,มาว u s เซ็ตแล้วก็อ d u l ต์อะ ดูเลเตนะคะวุเซตอดูตอดู e เป็นผู้ใหญ่นะคะแต่พวกเราเนี่ยก็เรียกว่าอดู e เป็นผู้ใหญ่ถ้าคุณคนเดียวเราไม่ต้องเติม S แต่ถ้าเฮ้ยพวกเธอเป็นผู้ใหญ่แล้วนะวุเซตจะดูตเตเติม es, S เข้าไปต่อมาอินหรอพวกเขา,พว,เขาพวกเขาหลายคนนะคะผู้ชายอินซงตัวนี้ไม่ต้องสั่นละอินซงแต่ว่าถ้าแวบอว o ว r ์นะคะต้องสันอินซงเร R, เสียงเ e, อนะคะเเทรเตอินซเทรเตพวกเขากเกษียณแล้วอยู่ในวัยกเกษียณนะคะอินโซเเทรเตถ้าเป็นผู้หญิงหลายคนเราเติมเอเอสเข้าไปเขาเรียกว่าการทำอักกอการเปลี่ยนเพศและพจน์ไปตามคำนามหรือประธานที่มันขยายเนี่ยเป็นเพศชายเพศหญิงเอกพจน์พหูพจน์เราเรียกว่าการทำอักกอ ถ้าแพลบอกว่า e อนโซ่ e r ยท t i พวกเขาพวกหล่อนเนี่ยผู้หญิงทั้งหมดเลยเนี่ยเป็นวัยเกษียณแล้วต้องทำอักยอใไหมคะ,ะถ้าเราบอกว่าทำอาก,กอียวโดยการเติมอะไรเติม es ให้เขานะคะแ r น t ซ e r e t r a ติแน e t อ่นี่ก็คือแบบแอ็นะลองมาลองมาเติมคำกันบ้างที่เรียนไปนะคะคำคำสั่งเขาบอกว่า conjugate เลขสรรพ์คือคำกริยาให้ผันกริยาคือคำกริยาคำกริยาคำกราคำกริยาคำกริยาคำกริาคำกริยาคาคำกริยาคำกาคำกริยาคราคำาคำกริยากริยาคำ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 กคำกิยาคำาคำยาคคำกริยาิยาคำร นะคะชื่อ,อะไรสองชอแล้วก็ต้องเติมอะไรในนี้ที่เราเรียนกันส่งมาเลยทั้งหมดหกข้อก็ได้นะแผลรอเอาเฉพาะข้อหนึ่งถึงข้อหกก่อนข้อหนึ่งชูสวีแลข้อสองชอช่อ,ชอ,อะไรพิมพ์ไปอ่าแล้วก็ข้อสามอีลสแลนะคะเอลสแลแล้วก็องแล้วก็เติมอะไรแว็บแอสนะแว็บแอสก่อนเป็นอยู่คือแล้วก็นูแว็บแอสคืออะไรข้อห้าวู ข้อหกอินทรีย์และแ l นทรียง่ายมากกล้วยๆอ่าให้เวลา2นาทีพิมพ์เลยในระหว่างนี้แพลก็จะแชร์นะคะซึ่งก็ยังหาวิธีแชร์ไม่ได้ <laughs> โอเคอืมอืมพิมาา เป็นการทบทวนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มเรื่องต่อไปไม่ใช่เรื่องต่อไปแล้วก็ยังเป็นเรื่องเดิมแหละแต่ว่าจะใช้กับพวกเลโ u นงบ้างเออใช้กับคำนามปกติที่ยังไม่แทนที่ด้วยเจอจูอินแอนนะคะดูว่าเราจะแทนที่เป็นไหมต้องเป็นแล้วแหละเพราะว่าเราเรียนแล้วในตอนเริ่มต้นนะคะดูคอมเมนต์ดูคอมเมนต์ดูซิ <c oughs> คอมเมนต์หายนะ่ะโอเคสักครู่นะคะอะโมเมนต์ช่วยด้วยค่ะคอมเมนต์หายไปเอาใหม่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 พิมพ์มาได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยว แควก็จะเออฉลยจริงๆมันง่ายมากมันไม่ยอมให้แควเห็นคอมเมนต์อะเนี่ยมันมันสลับแบบไม่เห็นคอมเมนต์อ่ะเห็นละหั <laughs> วละโอเคค่ะจูเออเลองอ่ะเว็บแอดนะเว็บแอดนะคะโอเคดูโอบูเซต

ils sont, elles sont. Ah, pardon, verb avoir, l'énaha verb avoir. L'homme l'œil. C'est parti, c'est parti, va voir. Rum, c'est parti. Donnez, c'est parti, l'homme l'œil. C'est parti. Ah, verb avoir, l'énaha, fangni, fangni, verb avoir. Hé, mais, hé, bang, l'épaul. Bang, bang, l'épaul. อืมโอเคโอเคตรงนี้ไม่ยากไม่ยากนะคะตรงแวบอวัวทั้งแอดแล้วก็อวัวเนี่ยเพราะว่าเลปโคนซูเจเวลาเราผันเราผันกับเลปโคโนซูเจแต่ถ้าเกิดมันในชีวิตจริงเวลาเราเจอประโยคมันไม่มีเลปโคโนซูเจมันเป็นเลนนงมันเป็นคำนามอย่างเดียวเราจะแทนที่ ด้วย p โนซ o เจแล้วก็ผ่านแวบ,บถูกไหมอันนี้คือยากนะคะสำหรับคนเริ่มต้นนะอ่ะแผลวันนี้เลยนะเออฉลยเลยนะคะก็เป็น je s u ว s il a elle a un nous avons vous a v e ว vous avez ils ont elles o n ใครถูกก็ Bravo นะคะเก่ง okay, มากไป เราไปข้อที่2กันข้อที่2คําสั่งเขาบอกว่า complete the verb ê t r e เอาแต่ verb at อย่างเดียวเวลาทํา exercise นะคะเวลาทําแบบฝึกหัดเนี่ยการอ่านการอ่านคําสั่งก o n งซ g นเนี่ยกงคือคําสั่งนะคะสำคัญมากให้เอาแต่ verb ê t นะอ่ะเราก็ดูสิประโยคแรกเขาบอกว่า je suis je suis musicien j e suis m u s i c i e n ฉันเป็นนักดนตรีคราวนี้ใช้กับเขาบอกอะไรคะเออบอกอาชีพใช่ไหมบอกอาชีพใช้กับเว็บแอร์แล้วคำสั่งเขาให้ใช้กับเว็บแอร์ก็ง่ายๆเลยคราวนี้มิเชลล่ะอ่ะในข้อ2ทุกคนลองตอบซิว่าจะตอบว่าอะไรเราจะผ่านเว็บอะไรมิเชล l จุดจุดจุดบูเช่ก่อนอื่นเราต้องดูก่อนว่ามิเชล l มันเป็นชื่อผู้หญิงหรือผู้ชายมิเชลผู้ชายกี่คนคนเดียว เราแทนที่ด้วยอะไรแทนที่ด้วย i l นเหรอนะคะแทนที่ด้วยเอ้ยทำไมไม่ติดล่ะเขียนแทนที่ด้วยอินนะคะดังนั้นเราก็ต้องผันแบบประธานอินหะก็เป็นเอมิเชลแ e ะเอ็มบูเช่เอมิเชลและเอบูเช่ก็คือ m อมิเชลเนี่ยเป็นเป็นอะไรบูเช่พ่อค้าขายเนื้อนะคะบูเช่ แต่ถ้าบูลองเชขายขนมปังไม่เหมือนกันนะบูลองเชบูลองเชเนี่ยขายขนมปังแต่บูเชยคือขายเนื้ออะข้อสามชแล้วก็จุดจุดจุเฟอร์เธอเป็นโชเฟอร์คนขับรถเติมอะไรข้อสอข้อสามค่ะเติมอะไรอ่ะพรวจะปล่อยให้เติมกัน Je vous, laisse, je vous laisse, répondre, je vous laisse répondre. Je vous laisse répondre. Je vous laisse répondre. <laughs> Samuel c'est parti, c'est marrant à c'est parti, <laughs> c'est parti. Euh, J'entends tout le temps c'est parti, hein? c'est parti. Quand je regarde les มาสเตอร์เชฟะ voila à c'est p r t i ไปเลยอะเขียนตอบหรือยัง่ะทำไมเขาไม่เห็นอะตอบข้อ3นะคะชูเอะบอกอาชีพไงช u วิ c h เ u f f e u r เธอเป็นคนขับรถป่อมากาโอลีนะจงดรามาจงดรามา จงดามออกเสียงจงดามอ่ะการโรลีนเป็นอะไรจงดามเดี๋ยวพราวจะอธิบายจงดามอ่ะมันต่างจากพ olicier policeer ย,ยังไงจริงๆพาก็ไม่ได้รู้ละเอียดแต่ว่าก็ไปศึกษาข้อมูลมาเพิ่มนะเพราะว่าเราก็อยู่เมืองไทยมาใครที่อยู่ที่นั่นน่าจะรู้จักความแตกตา่างระหว่าระหว่าง p o l i c i e r กับจงดามอ่ะเติมอีกอาการโรลีนเป็นผู้หญิงคนเดียวใช่ไหมคะแทนที่คนที่เป็นเพศหญิงคนเดียวคือ L เราจะผันแวกแบบ L ดังนั้นก็ต้องเป็น E c a r o l ลิ e e e จ n d a r m e c a r o l i n e เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจอ่ะแพลวขอเสริมตรงนี้พอดีไปเจอข้อมูลคือดีมากดีมากก็เลยอยากจะมาแชร์กันก็คือในประเทศฝรั่งเศสนะคะแบ่งแบ่งตำรวจออกเป็น3ประเภทในประเทศฝรั่งเศสนะคะอ n งฟร n c e ์องฟรานซ์ฟรคือประเทศนะคะ เอาฟรอในประเทศฝรั่งเศสแบ่งแบ่งตำรวจออกเป็นสามประเภทอ่ะแถแบบภาษาไทยแล้วกันแบ่งตำรวจเป็นสามประเภทแบบแรกนะคะเราจะเรียกว่า police national police national ตำรวจแห่งชาติ อันนี้ก็คือที่อ่านหาข้อมูลเพิ่มเติมนะเพราะว่าบางทีเขาก็แบบเอ๊ะทำไมบางทีใช้ป o ลิเซียบางทีใช้ยองดากัมถ้าเป็นปุลิปุลิสนาชิโนานเขาเรียกว่าตำรวจแบบนี้ว่า,เป,วบบวาเป็นตำรวจแห่งชาติฝ่ายพลเรือนโอ้โหตำรวจแห่งชาติฝ่ายพลเรือนนะคะก็เราเรียกป o ลิเซียปุลิเซียตำรวจแห่งชาติจับผู้ร้ายต่างๆสืบสวนสอบสวนสวน,นะคะ ตำรวจแห่งชาติฝ่ายพลเรือนคราวนี้ภาษาไทยอะแบบที่สองนะคะจะเป็น g e n d a r m e r i e National e g e n d a r m e r i e National e Jean Damry r e National e โอุโอ้ยปาแบบกาะเต็ง National e อันนี้คือ ตำรวจแห่งชาติฝ่ายทหารจะเป็นเกี่ยวกับทางมิลิเตอร์นะคะฝ่ายทหารจงดามารีซึ่งมันก็เทียบกับบ้านเราแพลวก็ไม่รู้อะ่ะแพลวไม่ค่อยรู้อะไรเกี่ยวกับพวกเราตำรวจทหารในในบ้านเราเหมือนกันนะคะก็เลยไม่รู้จะเทียบยังไงตำรวจแห่งชาติฝ่ายทหารตำรวจทั่วไปอะ่ะจับผู้ร้ายก็จะเป็นแบบ p o l i c i policia แต่ถ้าจงดามืรีไหลนะให้นึกถึงแบบ ทหารมีเกี่ยวกับพวกรถถังเข้ามาเกี่ยวข้องอะ่ะน,น่าจะประมาณนั้นนะคะถ้าข้อมูลตรงนี้ผิดแพลวก็ต้องขออภัยด้วยเพราะแพลวก็ศึกษาอ่านมามันมันก็ประมาณนี้นะนะ,ะไม่ได้ถามเพื่อนฝรั่งเศสอะเพราะว่าเดี๋ยวยาวยาวแพราวไม่ได้นอนแนะ่เพื่อนก็คงอธิบายอะ่ะข้อสามนะคะจะเป็นแบบ police municipal มิ municipal นะคะ police มิ Mi อันนี้สำหรับแบบเออเป็นตำรวจภูธร เออตำรวจภูธรใช่นี้ถ้าเทียบกับภาษาไทยเขาบอกว่าเป็นตำรวจท้องถิ่นฝ่ายพลเรือนแต่บ้านเราเรียกตำรวจภูธรก็คือตามต่างจังหวัดต่างๆนะคะแถวเขียนแบบตำรวจภูธรแล้วกันขึ้นตรงกับ Monsieur Le Maire ขึ้นตรงกับเลเมร์ก็คือในายอำเภอรหรือเขาเรียกว่านายกเทศมนตรีนะคะขึ้นตรงกับเลแมร์เพราะว่าในแต่ละ แต่ละแควหรือแต่ละเมืองของฝรั่งเศสเขาจะมีเออเขาจะมีลาเมรีล a เมรีแปลว่าอำเภอใช่ไหมอันนี้เลเมร e เป็นคนก็คือนายอำเภอหรือเรียกอีกแบบหนึง่งนายกเทศมนตรีคือคนเดียวกันเนาะนายอำเภอนะพูดง่ายๆนะคะเลเมร e คือคนคือนายอำเภอแต่ว่าสถานที่ก็คือ La ลาเ r i e เราจะไม่ลาเมรีเมรีนะลาเมรีลาเมรีพยายามออกเสียง La Mairie La Mairie และ a i r i e แต่งงานที่ไหนและ a i r i e แถวถูกลรือแม่ a r รี่แมร i ่กับเล m แม r e นะคะโอเคเก็บความรู้นิดหน่อยต่อมานะคะอ l อ่ะถ้าเป็นจองดา m มก็จะอยู่เนี่ยฝ่ายพลเรือนทหารเป็นเกี่ยวกับมิลิเต i ร์นิดหน่อยตำรวจทหารต่อมาข้อห้านะคะอิอ่ะเป็นอิล e m p l o y é employé แปลว่าพนักงานนะคะพนักงานเดอบองเป็นพนักงาน b a ง k ์ Bank. พวกเขาเป็นพนักงานแบงก์ Bank. อันนี้ก็ง่ายๆเลยเติมอะไร in อะไรคะแว b ์ t บอกอาชีพคือน่าจะมีคนพิมพ์แต่ว่าแพลวไม่เห็นมันขึ้นนะอ่เฉลยเลยแล้วกันนะคะ i ิ s ซ n อ in s ง n e m p l o y ยี I s สู t ตรง l ล y ยีพวกเขาเป็นเป็นพนักงานแบงค์นะคะพนักงานธนาคารต่อมาเออจริงๆถ้าเราไม่ได้ไม่อยากเรียกว่าพนักงานแบงค์เนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารเราสามารถพูดว่าบองคีบองเคก็ได้นะเจ้าหน้าที่ธนาคารบองคีบองเ i e r ผู้หญิงก็บองบองเคีย bon เห็นไหม ้องคียเจ้าหน้าที่ธนาคารแต่ถ้าไม่ใช่เจ้าหน้าที่ธนาคารเราบอกว่าก็แค่เป็นเออเป็นลูกจ้างในธนาคารอย่างเงี้ยเออก็เป็นอ่ะเขาว่าอง p l o y ยเนี่ยมันแปลว่าพนักงานอะถ้าเราไม่อยากจะจะไปบอกอรายละเอียดเขาว่าเราเป็นอะไรก็แบบฉันเป็นพนักงานคนหนึ่งอะถ้าเป็นผู้หญิงนะคะอง p l o y ย e เติมเออเข้าไปแต่ถ้า ผู้ชายพูด je suis employé je suis employé ฉันเป็นพนักงานออฟฟิศเป็นพนักงานบริษัทนี่คือผู้ชายพูดแต่ถ้าเกิดผู้หญิงพูดให้เติมเออเข้าไปตัวหนึ่ง je suis e m p l o y é je suis je suis e m p l o y é อันนี้ดังนั้นเลยต้องวงเล็บเอาไว้เผื่อเป็นผู้หญิงแต่ออกเสียงเหมือนกัน ต่อมา vu o s แล้วก็ médecin ตัวนี้นะคะ m e d e c i n แต่เราออกเสียงเป็น médecin vu จุดๆ médecin พวกคุณเป็นหมออ่ะพวกคุณหลายคนด้วยไม่ใช่คุณคนเดียวแบบสุภาพนะเป็นพวกคุณเราเติมอะไรคะ vu อันนี้ก็ง่ายอ่ะเพราะว่ามันเป็น pronon sujet เป็นอะไรคะ vu 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 หลับกันยังอ่ะ oh il est il est e s e อเลองซ์เดจาห้าทุ่มแล้วนะคะก็จะเป็น <Holiday> อีว <eligible> ูเซ็ตวูเซ็ตวูเซ s ตเมดซ์สวูเซตเมดซ์สอ่าพวกคุณเป็นคุณหมอเหรอวูเซ็ตเมดซ e c ์เอาใจกินดีที่ได้รู้จักถ้าอยากจะปลูกความฝรั่งเศสในตัวคุณไปดูเรื่องเอมิ y ีเอมิรีแมเอมิ l ีเอมิ y ีในปารีนะคะซูเรเน็ตฟลิกซ บน n น t f l i x นะคะไปดูบนเ e t f l i x กนะสนุกมากเดี๋ยวพาจะดูอีกรอบหนึ่งดูจบไปละหาหนังอื่นดูขี้เกียจดูจะดูเอมิลี่อีกรอบเก็บรายละเอียดรอบแรกดูเพื่อความสนุกสนานลืมรายละเอียดแต่รอบสองจะเก็บรายละเอียดนะคะโอเคต่อมาข้อเจ็ดนะคะบริจิตตัวนี้นะคะบริจิตบริจิตเป็นชื่อผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงส่วนใหญ่นะคะในภาษาฝรั่งเศสชื่อของเขาเนี่ยจะลงไทยด้วยตัวเอ้ ลงไทยด้วยเออเมื่มอไหร่มักจะเป็นเพศหญิง90%บเร์นบริจิตตัวนี้โฟโต้ฟโตกราฟเโฟโตกราฟ,ฟ,ราฟเสียงเริ่มแหบแล้ว <c oughs> ใช้ตัวช่วยแบบนึงคามิโลซานโอเคตัวช่วยนะคะช่วยชุม่มคอบริจิต <c oughs> เทียบเท่ากับผู้หญิงคนเดียวคนเดียวนะเราแทนที่ด้วย แอนเหรอเราจะผันแบบแอนเราเขียนไว้ให้เรารู้ตัวว่าเป็นแอนต้องผันแบบแอนก็คือเอบริจิตเอฟโฟโตกราฟบริจิตเนี่ยเป็นตากล้องนะคะต่อมาบิจูเทียบิจูเทียพวกเราเป็นนักทำจิวเวอรี่พวกเราเป็นนักจิวเวอรี่นะคะทำจิวเวอรี่นั่นเองก็คือนูอะไรนูนูนูอะไรง่ายนิดเดียวนะคะนูฉะเฉลยเลยนะ เพราะว่ามันดึกแล้วนูซอมนูซอมบิจูเสียงอูนะคะนูนูซอมตัวนี้บีตัวตัวจีจะสั่นนะคะเจแล้วก็เสียงอูจะไปข้างหน้าบิจูบิจูบิจูทีบิจูทีนูซอมบิจูทีเสียงแพล่พูดภาษาไทยกับภาษาฝรั่งเศสคนละคำคนละแบบกันใช่ไหมแน่นอนเพราะว่าเราใช้กล้ามเนื้อที่ต่างกันดังนั้นเราอย่าพูด ทุกภาษาเป็นภาษาไทยดังนั้นเราต้องเข้าใจหลักการออกเสียงของเขาปากเสียง Je, เสียง U, เสียงสันเราต้องทําให้ใกล้เคียงนะเราไม่ได้พูดเพื่อให้เป็นฝรั่งแต่เราพูดเพื่อที่จะสื่อสารกับเขาให้รู้เรื่องเออเนอะนอกนั้นนะคะไปทําการบ้านเองอ่าไปทํามาเองนะคะ ตรวจก็ตรวจกันเองแล้วกันคือจริงๆมันก็เรียนเสร็จปุ๊บแพลวชอบทําแบบฝึกหัดคือพอเราเรียนพอเราเรียนเเสร็จปุ๊บบางทีแพลวจะไม่เข้าใจ่ะตอนสมัยเรียนโอ๊ยยังไม่ค่อยเข้าใจอ่ะต้องมีแบบฝึกหัดทําเยอะๆทําไปประมาณแบบโอ้ยทําไปสี่ห้าข้อถึงจะเข้าใจเออทุกครั้งเลยแพลวไม่เข้าใจหมายว่าทําไมฟังอาจารย์ในห้องแล้วแบบ รู้สึกเริ่มยากแล้วอะเริ่มไปไม่ได้แล้วอะเขาเหมือนคุยคนละภาษากับเรานะคะเราก็โน้ตเอาไว้ว่าตรงนี้ฉันไม่เข้าใจเดี๋ยวกลับห้องไปจะไปอ่านอีกรอบพออ่านอีกรอบก็แบบทฤษฎีเนาะเราก็ทําแบบฝึกหัดนะคะไอ้แบบฝึกหัดพวกเนี้ยก็ไปดูได้ทวนไปทวนมาสิ่งที่เราจดมานะคะว่าจดแบบไหนทําได้หรือเปล่าก็ก็ต้องทวนเนาะส่วนตรงนี้เนี่ยโพนงโตน,นิก คนโนตัวนี้ก็ก็ยังยังไม่สอนแล้วกันเอาคอโนซูเจให้ได้จำให้ได้ก่อนคอโนซูเจที่ใช้กับแว r แอดแล้วก็อาวุธนะคะแล้วก็ออกเสียง p r o โนเซเบียงคอนโนเซเบียงก็คือไปออกเสียงให้ดีๆออกเสียงให้ชัดๆนะไม่ใช่ว่าได้หมดเลยท่องได้หมดแต่พอเวลาไปพูดจริงเออบงชูเมอร์เซียเชอรซุยบางทีเขาเข้าใจนะแต่ว่าขอแบบเออใช่เขาพูดแบบนี้หรือเปล่าเราต้องใส่ใจเรื่องการออกเสียง ไม่ได้ล้อเรียนแต่ถ้าพูดไม่ไมชัดอะ่ะมันจะทำให้เขาฟังไม่รู้เรื่องจริงๆนะคะ o u r Monsieur Je suis Bonjour Monsieur Moi C'est เข้าเนี่ยคือคือแบบเรื่องการออกเสียงเอาประโยคง่ายๆอย่างเราลองอา่านไ Je suis m u s i c i e n m i e h e l et Boucher เป็นั่งอา่านออกเสียงเวลาการอ่านนะคะต้องออกเสียงออกมาด้วยพูดออกมาลอง c a พูดออกมาเยอะๆนะแกโคล อจงดารามะเสียงสั่นจงก็ต้องสั่นจงดรามเสียงแอก็ต้องออก๋อจงดรามเอ่อช้าๆไว้ก่อนไม่ต้องเร็วบางคนคิดว่าถ้าเร็วแล้วมันจะดูดูแบบดูเป็นแบบว่าโหพูดแบบคล่องมากกูรามองไม่นะคะพูดเร็วแต่ไม่ชัดเขาก็ฟังไม่รู้เรื่องเอาชัดแต่ช้าเขายังฟังรูเร้เรื่องมากกว่าอีกเนาะก็ฝากไว้แค่นี้นะคะเออ ได้กี่หน้าหน้าเดียวก็หน้าเดียวแต่ว่าเออมันก็ครอบคลุมที่แพลวส่งมาให้แล้ะแหละส่งออนอกจกนั้นไปทำเองนะคะนอกนั้นฝากไปทำเองส่วนใครที่อยากเรียนกับแพลวส่วนตัวหรืออยากจะเรียนคอร์สออนไลน์คอร์สต่างๆนะคะติวสอบก็ inbox มาได้เลยเนาะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่แบบเอออยากลองเรียนก่อนก็แพลวไม่ได้ต่อเนื่องนะ คือทุกวันศุกร์ที่แพรวจะมาไลฟ์ในเดือนนี้เนี่ยก็จะหยิบยกเรื่องที่แพรวคิดว่าหลายคนติดในเรื่องนี้นะคะพยายามเอาเรื่องพื้นฐานเพราะว่าคนที่เก่งแล้วเขาคงไม่มาเรียนกับแพรวแล้วใช่ไหมโอเคนะคะก็ฝากไว้แค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาไลฟ์ร่วมไลฟ์นะคะแพรวอาจจะไม่ได้ทักทุกคนเพราะว่าคอมเมนต์มันไปเร็วมากเนาะแล้วเวลาสอนพรวก็ต้องโฟกัสกับตรงนี้เนาะไหนลองดูซิมีใครทักอะไรเพิ่มเติมไหม ไม่มีทุกคนตั้งใจเรียนนะคะอย่าลืมนะคะสุดท้ายนะอย่าลืมกดไลค์เพจนะคะกดติดตามส่วน YouTube ก็กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้แพลวด้วยนะคะเวลามีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันก็คืนนี้บอนซัวเรถ้าเกิดว่าเราไม่ได้สนิทเขามากนะคะ ขอให้มีค่ำคืนที่ดีบอนซัวเรแต่ถ้าสนิทกันบอนนีฝันดีนะคะหรือว่าคือบอนนีไม่ได้แปลว่าฝันดีอ่ะบอนนีแปลว่าราตรีสวัสดิ์แต่ฝันดีเฟเดเบเรฟหรือดอกมีเพียงนอนให้ดีๆนะก็ได้เนาะโอเคค่ะบอนนีมบอนนีละกันบอนนีเจอกันเอ่ออาวันที่โพชังเจอกันสุกหน้าเวลาเดิมสี่ทุ่มนะคะโอ้โหสวัสดีคะ่ะโอเค